สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดอิงอิงสอนคนที่คิดจะเป็นมือที่3กลายเป็นสาวคนใหม่ที่มีแต่ความสตรองแล้วล่ะครับสำหรับอิงอิงอิงนภัทรอดีตคู่กรณีของเจ้าของฉายาเมหลวงลวงสังหารอย่างธัญญาธัญญาเรศเพราะตอนนี้เจ้าตัวก็ move on ไปในเส้นทางของตัวเองซึ่งก็ดูเหมือนว่ากำลังจะไปได้สวยด้วยเพราะก่อนหน้านี้ก็ได้แย้มมาว่ามีแพลน go inter ด้วยล่าสุดเจ้าตัวก็ได้เปิดโอกาสให้เป็นแฟนเข้ามาปรึกษาปัญหาเรื่องความรักกันได้ซึ่งก็มีแฟนถามกันเข้ามาเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวครับและหนึ่งในนั้นก็มีเกี่ยวกับประเด็นมือที่3และความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนด้วยโดยชาวเน็ตได้บอกว่ายอมเป็นมือที่3เขาค่ะตอนแรกแฮมปี้นิดพอเวลานานไปทรมานมากเลยค่ะเดินออกมาไม่ได้เยอะมากค่ะอิงอิงตอบว่าอย่าให้ผู้ชายเห็นแก่ตัวมาลดคุณค่าของตัวเองแล้วก็มันไม่มีคำว่าเดินออกมาไม่ได้ค่ะทุกอย่างมันทำได้หมดอยู่ที่ตัวเราเท่านั้นว่าเราจะทำหรือเปล่าและอีกคำถามว่า how to move on ค่ะอิงอิงตอบว่าอย่างแรกเลยเราไม่ต้องมานั่งพรรณนาโวหารอะไรต่างๆต่อให้เราพูดแค่ไหนเขาก็ไม่กลับมารอกแต่ว่าเราต้องเปลี่ยนความคิดตัวเองรักตัวเองให้มากๆเราต้องมีความสุขรักความสุขตรงนั้นไว้ไม่ให้ค่าคนที่ไม่ให้ค่ากับความรู้สึกของเราเพราะความรู้สึกเป็นสิ่งที่มีค่ามากๆเลยนะคะเราจะมีความสุขไม่มีความสุขนั่นก็คือความรู้สึกถูกไหมและอีกคำถามที่ถามว่าขอวิธี move on จากคนที่ไม่ชัดเจนหน่อยค่ะอิงอิงตอบว่าอย่าไปคาดหวังกับเขาเยอะแล้วก็เปลี่ยนความคิดจริงๆแล้วยุคนี้อิงมองว่ามันเป็นยุคที่ผู้หญิงผู้ชายมีความเท่าเทียมกันถ้าเราอยากได้ความชัดเจนเราก็ถามไปเลยเราจะได้ไม่ต้องมานั่งเสียเวลาเพราะฉะนั้นเราเดินหน้าต่อไปเลยอย่ามาเสียเวลากับอะไรที่ไม่ได้คำตอบอิงแนะนำว่าหาใหม่จ้ะไม่ต้องพูดเยอะและอีกคำถามที่ถามว่าเขาทำเหมือนเราไม่มีตัวตนค่ะหืออิงตอบว่าเราก็เดินออกมาค่ะเพราะว่าเราไม่ใช่ผีเราจะไปตามหลอกหลอนเขาไม่ได้เดี๋ยวเขากลัวเอานะคะจึงดูเหมือนว่าช่วงที่เปิดโอกาสให้แฟนๆเข้ามาปรึกษาความรักได้นั้นก็ได้กระแสตอบรับที่ดีมากๆเลยล่ะครับเพราะมีแฟนๆเข้ามาปรึกษาเรื่องหัวใจกันเยอะมากตอนนี้ก็ได้กลายเป็นกูรูเรื่องความรักไปซะแล้วครับซึ่งเจ้าตัวนั้นก็เข้มแข็งขึ้นเยอะมากเลยล่ะครับเพราะถ้าใครขอปรึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่ยุ่งเหยิงเจ้าตัวก็ให้คำแนะนำแบบเดียวเลยว่าออกมาจากความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนั่นเลยเพราะทุกอย่างอยู่ที่ตัวเราท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ